ผมสตาร์ทโชว์ในห้องนี้ให้ดูเลยเฮ้ยใช่ครับคันแรกคันแรกของ4ล้อไฟฟ้าใช่ถูกต้องครั้งแรกเลยเดี๋ยวโอ้ยเฮียตื่นเต้นออกแนวเหวอไอ้เหี้ยหัวจะจะวายจริงๆอ่ะยกแล้วไอ้เหี้ยมันวิ่งจะบอกว่าเมื่อกี้เกือบเซียนแต่ไม่ใช่อันนี้เสียวพี่เซียนหลังจาก EP แรกรู้จักแล้วพี่นิทัศน์เอกปานนี่นะเออใช่ก็ที่ไงเปิดแล้วถือว่าเปิดแล้วแล้วมานี่ EP 2ก็ใช่ไงนี่ไงคราวที่แล้วพี่เอกไม่ได้มาต่อมาห่างกี่ปีห่างกี่ปีพี่2 ปีครึ่งพี่เกมถ่ายเดียวเองเหรอ2 ปีกว่าผมคิดว่าแค่ปีกว่า2 ปีแล้วเวลามันเดินเร็วขนาดนั้นมาจับ EP ได้ป่ะพี่เลยไม่ได้ใช่ป่ะโอ้โหไม่รู้ด้วยนี่เอายังเอาตั้งนานเอ้าโอ้โหไอ้ไม่มีการนับเลยชักภาพไม่ได้นับรายการแล้วไหมคะปิดไปแล้วก็คือ EP แรกมาแล้วใช่มาแล้วเมื่อ2ปีแล้ว2ปีกว่าอยากรู้สมัยยังไม่มีห้องนี้ห้องนี้ดูดีมีสกุลมากเลยรวยแล้วสาธุสาธุสาธุสมพรปากงานอีเวนต์กูเห็นแทบทุกงานมึงรู้ไหมงานกินไปงานโชว์รถไปงานกาแฟงานอะไรก็คืออีกหน่อยจะต้องมีผู้การส่วนตัวไม่ต้องมาทำรถแล้วก็เชิญไปงานอีเวนต์ไม่ครั้งก่อนเจอแกที่งานของพี่กิ๊กไม่ทันยิงเพิ่งเลยพี่อะไรวะจับงานได้เลยอ๋อตกใจเห็นแต่ตาโอ้ยคนรุ่นน้องรถเขายิ่งมีไอตัวเล็กตัวเล็กนี่น้องภูมิตัวนี้ตัวเด็กปั้นเลยวันนี้ได้เจอไหมน้องภูมิเจอตอนนี้7 ขวบแล้วคราวที่แล้วยัง6 ขวบอยู่6 ปลายแล้ว7แล้วคืออย่างนี้น้องภูมิเนี่ยเดิมทีเขาไปเรียนโรงเรียนอยู่ที่เมืองทองแจ้งวัฒนะแต่ทีนี้เนี่ยแม่เขาก็ไปรับไปส่งค่อนข้างลำบากไม่ไหวก็เลยย้ายกลับมาอยู่ใกล้บ้านเหมือนเดิมตอนแรกกลับไปฝากย่าไว้ที่นู่นฝากยายไว้ที่นู่นพอมารู้ว่าเฮ้ยมึงมาเรียนที่นี่แล้วสวยเลยเข้าทางเลยเด็กปั้นใช่เนี่ยตอนเย็นที่คิดไว้ก็คือเอารถเนี่ยไปจอดหน้าโรงเรียนเลยแต่ขนาดไม่บอกอุบไว้ไม่บอกอุบเดี๋ยวเราจะไปโชว์เรียวรายการเราเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วเรียวไทม์เวลานั้นเวลาจริงเวลาขณะนั้นเลยอ่ะมันเรียวจริงๆเล่นสดอ่ะพูดง่ายๆไม่มีการเตี้ยเลยอ่ะมาคุยเปิดไม่ต้องเปิดไม่ต้องเลยใช่ไม่มันต้องอย่างนี้ใช่แล้วก็มีโอกาสได้มาเจอกันแล้วนี่คือห้องใหม่ๆเลยสงสีแห้งไม่รู้เนี่ยสีพีเอฟเพิ่งมาครั้งแรกเห็นแล้วครั้งแรกเลยเห็นแล้วเป็นไงอึ้งอึ้งเพราะงงไงรถอะไรพี่เอาเวลาตรงไหนมาคิดท่านผู้ชม2ปีที่แล้วผมทำรถดิฟให้พี่ยาวขี่เล่นผมทำรถ2ล้อเป็นเครื่อง4จังหวะให้บก.ต่อขับเล่นลงข้างทางเล่นๆขี่ไล่กันไอ้ลงข้างทางนี่คือเป็นภาพที่เราสร้างไว้ไม่ครับเกิดขึ้นจริงเหวอครับเลี้ยวไม่เข้าไปในตลาดโคตรฮาเลยภาพยังอยู่แล้วรถของพี่นิทัศน์เนี่ยครับมันมีไซส์ตั้งแต่เด็กแค่ไหนตอนนี้นะครับผมสร้างมาก็คือตั้งแต่6ขวบก็เริ่มเล่นได้แล้วคือเริ่มรู้จักตัวเองบิดคันเร่งเป็นใช้เบรกเป็นควบคุมได้เล่นได้อันตรายไหมมันต้องอยู่ในข้อจำกัดที่เราดูแลเขาบอกเขาแนะนำเขาก่อนคำว่าอันตรายไหมมันจะค่อยๆลดลงคือถ้าเผื่อเด็กมีทักษะคุมตัวเองได้ใช่ครับก็คือเล่นได้เลยอันตรายแผลนิดหน่อยคือปกติใช่เหมือนเซิร์ฟบอร์ดอารมณ์นั้นเลยใช่ครับบิดคันเร่งได้ไปได้โอกาสคว่ำมีแต่ต้องมีอุปกรณ์นิรภัยมีหมวกนู่นนี่นั้นผมก็แนะนำอย่างนี้ว่าถ้ากลัวคว่ำถ้ากลัวแผลกลัวนู่นนี่นั่นนะมันมีอยู่กิจกรรมหนึ่งเล่นเลยรับรองไม่มีบาดเจ็บอะไรพี่ดีดลูกแก้วดีดลูกแก้วกระโดดหนังยางมีอันนี้ก็ดีดโดนหัวกีฬาทุกวันนี้นะครับมันต้องการความท้าทายต้องการความมันเอ็กซ์ตรีมมันเลยมีหลายสนามเกิดขึ้นทุกวันนี้มันเป็นกีฬาที่บอกเลยผู้ที่ชื่นชอบความเร็วความเสียวหวาดเสียวชื่นชอบเลยและเป็นที่นิยมไม่ใช่แค่ในประเทศไทยใช่ครับแต่ดับแรกเนี่ยต้องผ่านเบสิกพื้นฐานให้ได้ก่อน
ต้องรู้ก่อนต้องเรียนรู้ก่อนจากนี่ไงนี่ไงคนนี้อ๋อนี่นี่ไงนอกจากผู้สร้างยังเป็นเทรนเนอร์ใช่สนามไหนต้องการตัวโทรมาเลย0816473454โฆษณาตอนนี้เลยรับโชว์ตัวด้วยได้โชว์ตัวนี่คือก็คุยสเปคเลยจะไปแบบไหนพารถไปแล้วก็ไปตีลังกาไปคว่ำให้ดูได้เลยพูดง่ายๆ มีสตันโชว์ด้วย ทีนี้ทำไมทำแบบว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยมีความรู้สึกทุกอย่างใหม่หมดเลยนะเหมือนเมื่อก่อนยังมีมือสองอะไร มือสองโคมือสองยางมือสองตอนนี้ไหมคำถามเนี่ยคำถามแบบนี้มันต้องมาจากเรียลไทม์คนเก่าๆอย่างเงี้ยถามอ่ะหน้าตอบรวยแล้วไม่ใช่คืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยรูปลักษ์หรือรูปแบบการหาของเนี่ยเรายังสเปซสปะอยู่บางครั้งเราไปเจออะไรเราก็ไปหยิบไปนั้นมาใช้ก่อนเพราะมันจะเป็นกิจกรรมที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอยนึกออกไหมครับครับไปเจอล้อแม็กอยากได้ล้อแม็กว่ะไปเจอล้อซี่ลวดอยากได้ล้อซี่ลวดคือพี่ไม่ตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ก่อนเลยใช่เจออะไรเอานั้นเลยเจออะไรถ้ามันคิดว่ามันใช้ได้ใช่แล้วทำไมต้องเลือกอย่างเงี้ยทำไมต้องเลือกเราเป็นล้อแม็กอย่างเงี้ยเนี่ยอีกคำถามที่ดีทำไมรู้ไหมพอสุดท้ายเราไปหาของมือสองเนี่ยความสเปซสปะมันมากเกินไปมันไม่โฟกัสในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเสมอหรือของขาดเป็นบางจังหวะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เหรอผมมีโซเชียลอยู่ในมือผมมียี่ห้ออะไรนะที่ขึ้นต้นได้ลาลาลาอะไรก็ไม่รู้นะกดจิ้มมาส่งถึงหน้าบ้านมันรู้สึกแบบว่าได้สเปคได้ทุกอย่างเนี่ยตามต้องการเป๊ะไม่ต้องวิ่งไปกรุงเทพแล้วปทุมไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องแล้วอยากซื้ออะไรหยิบอยากได้อะไรมีหมดทุกอย่างมีหมดแล้วกับมือถือเครื่องนึงณปัจจุบันนี้ใช่ครับเราเมื่อก่อนเคยซื้อของแต่ในคลองถมซื้อของแต่ในตลาดมืดซื้อของแต่ในภูนทรัพย์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วยกโทรศัพท์มาปั๊บนู่นนี่นั่นแล้วลูกค้าอะไรว่าถ้าลูกค้าแบบอยากได้สเปคของลูกค้าลูกค้าที่มาให้ได้ไหมได้มีมีเหรอเคยมีกระทั่งแบบลูกค้าซื้อเบาะมาให้ใบนึงใบละ 6,000 กว่าใบละ 2,000 แบบเนี้ยใบละ 1,000 กว่าบาทแบบเนี้ยไม่ชอบอยากได้เคอร์กี้เบาะใหญ่ๆเป็นเบาะรถแข่งเบาะรถไถอ่ะไม่โอ้โห DIY เอง DIY เองนะแต่เป็นเบาะรถไถเบาะรถไถใช่เบาะรถโทษครับเอาพูดตรงๆเลยนะลายเบาะแม่งเฟี้ยวกว่ารถที่ผมนั่งใหม่เนี่ยดูไอ้ครับดูการเย็บดูลายพลางที่ผมพูดคำว่าเบาะรถไถเนี่ยครึ่งเดิมทีเนี่ยเบาะแบบนี้ครับมันหาซื้อง่ายใบละแค่800กว่าบาททีนี้มันก็ซ้ำๆมันพี่เยามันซ้ำคนอื่นเราบอกว่าขอแต่เหล็กได้ไหมมาทำสีเองขอแต่เหล็กได้ไหมมาทำเบาะเองทำลายเองทำลายไม่ได้ทำลายขนาดนั้นทำลายไม่ใช่ทำลายแบบนี้อ๋ออันนี้คือว่าเย็บลายอันนี้คือเทสใช่ไหมเทสความแข็งแรงโดนจากที่เราเคยซื้อของแบบธรรมดามาพอเรามา DIY อ่ะจากผมขายได้ใบละ850กำไรประมาณ150บาทต่อใบจบกันเลยรู้มาหมดเลยกำไร150บาทต่อใบผมไปเย็บมาใหม่ผมไปทำมาใหม่นู่นนี่นั่นผมได้เพิ่มขึ้นอีกจาก150บาทเป็น180โอ้โหกำไรเพิ่มตั้ง30ครับบาทแต่เสียเวลาอีกกี่วันครับเดือนนึงจะทำสีหวังจะเย็บถูกต้องแลพี่นิทัศน์ภูมิใจมากเลยจะทำไรอีก30บาทภูมิใจเพิ่มขึ้นอีก30ว้าวเลยว่ะคนนิทัศน์ส่งมาทุกคนคือต้องบอกเลยว่าสีที่พี่ใช้เนี่ยคนคิดว่าเอ้ยเชื่อไปเดี๋ยวสีกระป๋องพ่นใช่ไหมพี่ใช้สีกระป๋องเหรอเดิมทีสีกระป๋องนานมากแล้วใช้สีกระป๋องทีนี้พอมาคำนวณแล้วมาดูเวลามาดูนู่นนี่นั่นแล้วไม่เหมาะสำหรับเราเยอะแยะมากมายครับเสียเวลาด้วยผมเปลี่ยนมาใช้ก็คือสีพาวเดอร์โค้ดมันมีความแตกต่างสีกระป๋องไงพี่ถามตรงๆเลยสีกระป๋องเนี่ยมันก็คือการเอาทินเนอร์ผสมสีเขย่าแล้วก็มาพ่น1ละเสียเวลา2มันไม่ได้ตามต้องการสักเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าพอมาถึงระยะเวลานึงเราเปลี่ยนเป็นพาวเดอร์โค้ดแต่เราต้องสร้างให้มีจำนวนนิดนึงนะส่งโรงงานเลยพาวเดอร์ไม่ได้ถูกนะพี่เพราะว่าการพาวเดอร์เนี่ยราคาสูงกว่าสีกระป๋องแน่นอนแต่เราอาศัยว่าเราเคยทำงานโรงงานมาก่อนเราเคยอยู่กับโรงงานทำสีมาก่อนพอ
พอเรามีจำนวนพอเรามีนู่นนี่นั่นผมสั่งให้เขาทำอย่างที่เห็นเนี่ยโครง1ตัวตกประมาณ400กว่าบาทเฮ้ยจริงสีกระป๋องตีน60บาทใช่ครับ60บาทใช้4กระป๋อง64 24เกือบ200 250 300ยังไม่รวมรองพื้นยังไม่รวมแร็คเกอร์ใช่หมายความว่านอกจากทุนที่มันลดน้อยลงครับคุณภาพดีกว่าเพิ่มขึ้นดีกว่าเดิมแล้วเขาบอกว่าพาวเดอร์เนี่ยมันแข็งมันทนกว่ามันลอกยากกว่าไม่เชื่อเหรอครับไม่อยากพี่ไม่อยากผมขอผมนึกว่าไม่เชื่อนึกว่าไม่เชื่อแล้วคราวนี้ครับไอ้สเปคไซส์อ่ะของพี่มันจะระบุด้วยวิวเวทของคนขับไหมใช่ในการสร้างรถแต่คันเนี่ยคือใช่สมมติอ่าฮะเจ๊ยาวอ, อยากซื้อรถให้ลูกกับอีกหนึ่งสามีหนึ่งอะไรนะหูแว่วก็คืออายุสัก18ปีเราต้องคำนึงคิดยังไงสเปครถณตอนนี้ผมใช้ฐานของข้อมูลตัวเองเป็นหลักก่อนที่จะไปหาลูกค้าผมยังไม่ถึงขนาดว่าผมเอาลูกค้ามาเป็นตัวผมครับอย่าพูดแล้วอย่างงนะอย่าเพิ่งงงนะคือครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าสมมติว่าผมจะสร้างรถให้กับผู้สูงอายุครับผมดูแล้วความเร็วต้องไม่เกิน 30-40 แล้วก็การบังคับต้องเป็นแบบนี้รถจะต้องไม่คว่ำจะต้องมีโชคนู่นนี่นั่นผมเอาข้อมูลมาคิดแล้วก็เริ่มสร้างครั้งล่าสุดเนี่ยผมทำให้กับป้าหนูทุกคนไม่รู้จักหรอกป้าหนูโอเคไม่เป็นไรช่างแม่งข้ามไปป้าหนูสั่งผมบอกว่าเขาปวดเข่ามากอายุเยอะแล้วครับแต่อยากออกกำลังกายผมเลยสร้างเป็นจักรยานแบบผู้ใหญ่3ล้อซึ่งโอกาสคว่ำไม่มีอ๋อผมรู้แล้วคือป้าหนูเป็นคนแก่ใช่อยากออกกำลังกายพี่ก็เลยสร้างรถแล้วให้ป้าหนูไปเข็นเออปั่นเล่นอ๋อปั่นผมไม่ไหวเข็นเป็นรถปั่นเล่นแบบจักรยานทีนี้สิ่งที่ป้าหนูอยากได้คือ1มีที่ใส่ขวดน้ํา2มีที่ใส่โทรศัพท์3แกก็จะพูดกับแกไปเรื่อยนะแกอยากได้อะไรแกอยากได้อะไรแกพูดให้หมดในจังหวะนั้นนะครับผมอ่ะในใจอ่ะคิดอยากจะสร้างอยู่แล้วเอาเลยทำเลยเพราะว่าเคยทำมาแล้วครั้งนึงแล้วก็ขายไปแล้วเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วพอจะกลับมาสร้างใหม่อีกทีต้องไม่เหมือนของเก่าต้องดีกว่าเก่าต้องดีกว่าเก่าดีกว่ายังไงบอกเย็บใหม่ล้อแม็กรุ่นใหม่ล้อมยางใหม่ทุกอย่างแบบสรีระใหม่หมดเลยโครงใหม่ใช่เสร็จแล้วพอผมทำเสร็จผมให้ป้าแถวเนี้ยปั่นให้ดูหน่อยปั่นให้ผมดูหน่อยผมก็จะดูทิศทางดูนี่ป้าเป็นยังไงดูดีไหมนู่นนี่นั่นโอเคผมส่งเลยไม่ต้องไปส่งด้วยตัวเองนะเอาขนส่งไปส่งเลยวันแรกที่เจอรถโอ้โหป้าหนูลงข้างทางหรือไงหนูแสบแผลป้าหนูขี่ยังไงป้าหนูงงป้าหนูบอกขี่ยังไงอ่ะคือมันเป็นรถที่ไม่มีโซ่ครับฮะมันมีแต่เท้าปั่นอยู่ที่ล้อหน้าอ๋อปั่นหน้าขับหน้าขับหน้าเป็นรถขับหน้าเท้าปั่นแล้วมันเบรกยังไงอ่ะมันอยู่ตรงไหนแล้วเวลาเลี้ยวทำไมขามันไม่ถึงอ่ะมันเกิดคำถามซึ่งคำถามเหล่านี้ครับผมจะเก็บรวบรวมมันไว้เพื่อไว้ตอบคนต่อไปเราอ่ะรู้อยู่แล้วว่ารถเราขี่ยังไงใช้งานยังไงแต่เราอ่ะซอยย่อยไม่หมดเพื่อบอกเขาใช่ได้ไหมครับแต่ความสุขอ่ะเกิดแน่เธอทางบ้านเธอเอารถอะไรมาขี่อ่ะราคาเท่าไหร่อ่ะเธอเขาถามป้าครับป้านั่งจินตนาการผมอ่านแทนความรู้สึกป้าพอป้าพิมพ์เป็นอักษรมาแบบเราเข้าใจนะว่าข้างบ้านเห็นเนี่ยอยากรู้อยู่แล้วอันนี้ป้าอยู่แล้วนี่ป้าข้างบ้านเข้าไปอีกก็คือประทับใจสีประทับใจรถแล้วก็ปั่นเนี่ยการปั่นรถราคาแพงการปั่นรถราคาถูกการปั่นรถซึ่งไม่มีอยู่ในสากลโลกอ่ะนึกออกไหมครับผมเฮ้ยมึงเอารถอะไรมาปั่นคนซื้อจักรยานแพงๆไปปั่นในที่หรูๆที่สุวรรณภูมิ1ละร่างกายได้2ละกำลังใจมา3ละมีคนเชียร์ใส่เสื้อผ้าฟิตโชว์หน้าอกนิดหน่อยทำนู่นนี่นั่นแบบเย็นนี้อยากไปปั่นจังเลยอ่ะแล้วเข้ามาโอเครถก็จะมีไซส์อันนี้ก็ไซส์เด็กก็คืออายุ67ขวบเล่นได้แล้วใส่ได้เลยใช่ครับถึง12ปีเล่นได้12ปีน้ำหนักก็ได้ประมาณสักกี่โลครับ
น้ำหนักที่ผมคาดไว้เนี่ยจริงๆ60โลก็ยังได้เจ๊ลุกเจ๊ลุกนี่60โลเนี่ยแต่ก็คือน้ำหนักคือสรีระเขาทำไว้สำหรับเด็กเราอาจจะข้อขางอไม่พอไม่พออ๋ออาจเป็นกองเก้าเดี๋ยวก็ถูกลั่นอันนี้คือราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทพร้อมเล่นใช่ครับต่างจังหวัดส่งส่งได้ทันทีเลยมีคนส่งฟรีเลยส่งฟรีเลยพี่นิทัศน์โกหกผมต่างจังหวัดส่งได้ทันทีเลยพี่สองคันนี้รถใครมีเจ้าของยังอ๋อเขาสั่งไว้แล้วจำส่งเขาอยู่แล้วบอกเขาส่งได้ทันทีเลยแล้วดูนี่ถามก่อนเดือนเท่าไหร่เดือนนี้พูดเลย30คันมีลูกน้อง3คนออเดอร์บานเลยแล้วสเปคของรถพี่อ่ะมันเริ่มต้นจาก3ล้อดิฟใช่ไหมครับอ่าฮะพี่คิดว่าของพี่อ่ะมันดีกว่าที่ผมเห็นขายในโซเชียลไงอ่าคำถามแต่ละคำถามนะซีเรียสอีกแล้วผมเจอผมเปิดเจอเลยโครงรถ3ล้อดิฟ 4,500 อ่าฮะเจอขาย 6,800 แล้วทำไมต้องซื้อของพี่อ่ะแพงกว่าเอาดิเอาดิคนอื่นขาย 3,500 ผมขาย 4,500 คนอื่นขาย 5,000 ผมขาย 6,800 เอาดิทำไมต้องซื้อของพี่ผมอยากรู้ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยครับแม่งไม่ง่ายแม่งไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณเห็นมันมีรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งขอประแจรื้อตรงนี้หน่อยครับเดี๋ยวผู้คนจะได้เห็นผมยกตัวอย่างเฉยนะพี่ก็มีการตีถูกไหมพี่บอกเขาดิผมยกตัวอย่างเฉยถ้าเป็นคนอื่นนะครับเขาอาจจะเอาโครงรถคอรถเนี่ยของรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้มาถึงตัดชั่วเลยทำนู่นนี่นั่นใส่เข้าไปเสร็จแล้วแต่ของผมไม่อ่ะผมบอกว่าผมอ่ะมันเป็นรถดิฟสรีระมันต้องตามสเปคทำขึ้นมาใหม่คอข้างในเนี่ยมันเป็นลูกปืนเตเปอร์ซึ่งมันใช้ในรถมอเตอร์ไซค์ผมเอามันมาแต่ผมทำปลอกใหม่เพื่อให้เกิดความแข็งแรงที่สุดในขณะที่คุณชนปั้งเนี่ยมันไม่พังมันไม่ยับมันมีรายละเอียดอยู่ข้างในคืออย่างที่ผมได้ดูตาม YouTube ของต่างประเทศครับมันเอาโมไซมามันตัดคอตัดมาเชื่อมใช่ใช่ซึ่งคอโมไซสิ่งที่เห็นเลยมันจะสูงกว่านี้อยู่ใช่ใช่มันจะสูงกว่านี้แน่นอนใช่ใช่ถ้ามันสูงกว่านี้ก็หมายความว่าแฮนด์ก็ต้องสูงตามใช่ครับสรีระมันจะไม่ได้มันจะขี่แล้วเมื่อยมันจะขี่แล้วเหนื่อยมันจะขี่แล้วไม่สวยก็คือหมายความว่าทุกองศาสำคัญไหมสำคัญมากการที่เรางอตรงนี้มาตรงนี้รับ uh-huh. คือไม่ใช่ว่าเอาเศษเหล็กที่บ้านมีเหลือ uh-huh. บ้านทำก่อสร้างไปหาซื้อเศษเหล็กมือสองมาเชื่อมโอ้โหทำอย่างนั้นอะขี่ได้จริงขี่ได้แต่ว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหนอันนี้ไม่รู้แต่ถ้ามาอยู่ในโรงงานแบบช็อปแบบผมเนี่ยก็คือค่าองศาคอต้องเท่าเดิมต้อง25องศาต้อง20องศาใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าบอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นทำไมรู้ไหมเมื่อก่อนอะผมเคยทำคอตั้งใช่โอ้โหเรียลเซตมันทำไม่ใช่หรอคอตั้งแล้วปรากฏว่าพอไปขี่ครับรถมันสตันง่ายซะจนบังคับไม่ได้ก็คือควบคุมไม่ได้ควบคุมยากมากพอเลี้ยวมันดื้อบู้บู้เลยครับพร้อมหมุนตลอดพร้อมหมุนตลอดขี่ดีๆไม่ได้เลยแต่หมายความว่าองศาแค่5องศามีผลถัดออกไปอีกเท่าไหร่ถัดออกไปเท่าไหร่ถัดออกไปเยอะเลยโอ้ความยาวมีผลต่อการความกว้างมีผลหมดเลยก็คือทุกตัวเลขใช่ครับมีสเปคหมดแล้วไม่ได้มโนไม่ได้เฮ้ยแม่งเหลือแป๊บท่อนตูดเท่านี้ใส่แค่จาก35เหลือ30ได้ไหมพี่ไม่ได้ครับมันมีสเปคของมันอยู่ก็คือเรายาว80เซนระยะนั่งตั้งแต่ขาจนไปถึงเบาะหลัง60นิ้วโอเคก็ขาจดไปนะครับ แล้วตาม25องศาเท้ายาว80 อะไรประมาณเนี้ยครับบางอย่างเนี่ยท่องขึ้นใจหมดแล้วพี่ถามหน่อยสรีระคนมันไม่เหมือนกันอย่างยาวขาแม่งสั้นไอ้ขาแม่งยาวแล้วพี่ทำรถตาสเปคเดิมเหมือนกันหมดเนี่ยหลบไปห่างๆเลยเนี่ยชอบอะคนแบบเนี้ยเก๋ามันต้องเก๋าหลายเรื่องขาสั้นมากพี่กรกูหน้าเสียเลยโคตรเล่นมาเห็นตัวรางคือผมอะเล่นรถพวกนี้อยู่ผมไม่เคยเจอรถที่ใส่รางนะส่วนมากเป็นเบาะตายตัวใช่แต่ว่าอะไรเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วผมไปเล่นที่สนามแถวแถวแถวไหนช่างมันเถอะกูจำไม่ได้กูเนี่ยดูนะขอบคุณครับอุตส่าห์พูดเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้คือรางผมตั้งใจถอดเบาะไว้เพื่อให้พี่เยาอ่ะ
ตั้งคำถามให้เห็นให้เห็นคือง่ายหลอกถามว่าพี่เอาฉลาดไหมเออโอ้ยโอ้ยจะตีกันอีกแล้วเห็นไหมครับทีนี้พอขาแขนสั้นยังไม่พอเบาะขยับได้เมื่อก่อนเนี่ยขาผมจะลักษณะสตันก็คือขาอยู่ข้างล้อทีนี้ปัญหาคือผู้หญิงหรือเด็กคนเล่นรุ่นใหม่ๆอะครับมันจะชนใต้น่องโทษนะพี่เยาว์กลายเป็นเด็กแว้นเลยใช่ขานี่โดนเลยปัดเข้าให้ดีนะโดนแค่ขาถ้าแม่งสูงกว่านั้นนิดนึงนะเสร็จแล้วก็เลยทำไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเป็นระบบน็อกดาวน์กล้องซูมครับกล้องซูมซูมอยู่โอเคไอ้คำว่าซูมไม่รู้หรอกซูมหรือยังเนี่ยเขาเรียกระบบน็อกดาวน์ก็คือถอดออกได้ถ้าคุณอยากแว้นถ้าคุณใส่เข้าไปนั่งตรงนี้ขาเหยียบตรงนี้ปรับได้ด้วยใช่ถูกต้องอนาคตมีไหมที่จะปรับองศาเพราะผมไม่พอพี่ทำเป็นฟันเฟืองอ่ะปรับลงผมทำได้หมดแล้วครับเอาตังมาทำมาเดี๋ยวนี้เลยเงินมาทำหนึ่งใช่ครับเนี่ยครับพอขาเรายาวใช่ไหมครับอีกคนนึงเปลี่ยนตอนแรกภรรยาขับลูกขับสามีตัวสูง180ขึ้นก็ถอยหลังไปหน่อยนึงแค่นี้ก็เล่นได้ทั้งครอบครัวอันนี้คือคันเดียวทั้งครอบครัวใช่คือผัดกันเล่นใช่ครับแต่เมื่อกี้ตอนเข้ามาเห็นคันเดียวไปทั้งครอบครัวมีชอบจ่าหัวชอบจั่วหัวแบบเนี้ยเฮ้ยอ่ะไหนๆก็มาตรงนี้แล้วกลับไปอีกนิดนึงค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยเครื่องอเนกประสงค์พวกนี้ครับที่เราเล่นกันเนี่ยราคาโอ้ดีมากมันคือเครื่องอะไรดีมากรู้เริ่มนั่งได้นะตากล้องกันเดี๋ยวก็ถ่ายไปเรื่อยนะถ่ายเรื่อยเดี๋ยวถ่ายนอนเอาหมอนมาเด็กๆเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยอ่ะเดิมทีเนี่ยเราเอาเครื่อง5แรงมาเล่นก็มี6แรงเครื่องสูบน้ำเครื่อง4จังหวะแล้วก็เครื่องมือดึงก็มีพอเวลามันผ่านไปเครื่องพวกนี้ครับมันก็พัฒนาตามที่เราเล่นครับผมเขาก็เอาสิ่งที่เราเกิดปัญหาเนี่ยครับไปแก้ไขไปเปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างเช่นพูดเป็นหลักการนะน้องๆเห็นไงวะเนี่ยมัน9591ครับอันนี้ผมสตาร์ทโชว์ในห้องนี้ให้ดูเลยเฮ้ยไม่ต้องดึงอย่างนั้นหรอไม่แล้วเพราะตอนแรกอ่ะผมว่าถามว่าอนาคตมีสตาร์ทมือไหมนี่ดีนะว่าสตาร์ทแป๊บเดียวนี่ถ้าสตาร์ทนานๆนี่มือโชคดีติดหลวงปู่เข็มก้าวแรกยังไม่ทั้งตัวโอ้ยังไม่ถึง92เลยไม่ซะแล้วโถคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีมือดึงล้วนๆแบบนี้นี่ยังดึงไม่ค่อยได้อ่ะใช่ครับอันนี้คือระบบสตาร์ทมือถูกครับสตาร์ทมือถ้านี้คือระบบสตาร์ทกุญแจระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าแล้วสามารถที่จะลิงก์เอาสายไฟเนี่ยต่อมาเป็นไฟหน้าไฟเบรกคุณจะไปทำอะไรก็ได้ได้หมดคือเขาสามารถมันมีไดในตัวมันมีคอยมันมีไดมันมีครบอ่ะพูดง่ายๆเขาสามารถต่อไฟเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยใช่ครับพี่ใส่เฟรมได้ไหมมันก็ได้นะมีเรียบได้มีอยู่ที่หนึ่งทำไว้แล้วมีอยู่ที่หนึ่งอยู่แถวบางบอน5ไม่อยากบอกชื่อเลยอ่ะโตดะไม่อยากบอกชื่อเลยโตดะเหลือเยอะเขาครับประมาณนั้นเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าใส่เฟรมแล้วแบบมันดูดีแบบบางคนใส่แบบหน้าเฟอร์รี่เป็นรถสปอร์ตบาลานซ์ปีกอันนี้พูดเล่นกันได้นะแต่ถึงเวลาจริงรถพวกนี้ครับเราไปดิฟเพื่อแบตเทิลกันเพื่อไปกระแทกใส่กันมันไม่ได้พอมีบอดี้พอกระแทกปั้งเสียหายเพื่อความสวยงามได้ครับถ้าแบบขับรอแถวบ้านได้ไปตลาดได้ก็ถ้าก็เปลี่ยนจากตรงนั้นถ้าเผื่อเราอยากจะไปดิฟก็ตัดลังกระดาษแปะๆไปก่อนสปอร์ตกันไม่น่าพูดจะพูดทำไมโถโอเคตอนนี้เรามี3ล้อแล้วนะเด็กแล้วผู้ใหญ่แล้วเรามีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพี่ขอนิดนึงหนูอยากรู้เรื่องยาคราวที่แล้วพี่ใช้ยาไม่ใช่ยาตัวนี้เฮ้ยผู้หญิงคนนี้เก็บรายละเอียดนี่แสดงว่าเงินสามีทุกบาทเก็บหมดแน่เลยแน่นอนเก็บรายละเอียดโคตรดีเลยอ่ะยางตรงนี้ทำไมหนูเห็นยางเต็มเลยถ้าเป็นยางที่อันเก่าไม่เคยเห็นเลยเมื่อกี้แอบไปดูมาใช่ใช้ยางอะไรพี่เอ้พี่ยาวนี่ใช้ยางอะไรพี่เจาะลึกไปเรื่อยเลยอ่ะเริ่มนั่งทรมานแล้วโอเคตอนนี้นะครับยางที่เราใช้ทุกวันนี้เราเอายางโกคาร์ดมาเล่น
ทีนี้ยางโกคาร์ทเนี่ยบางจังหวะเนี่ยขาดแคลนก็มีไม่พอใช้ก็มีแม็กไม่มีก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยหาทางเลือกของแม็กเนี่ยแม็กในสารระบบของรถโกคาร์ทมีทั้งหมด4แบบล้อหน้าเนี่ยเป็นล้อใส่ลูกปืนกับใส่เป็นลักษณะร้อยน็อตเพื่อทำเป็นดุมแยกล้อหลังเป็นแบบ2ขนาด210กับ180รูร้อยน็อตทั้ง2แบบแต่ความกว้างของล้อไม่เท่ากันใส่ยางคนละแบบนั่งทางไหนคือคิดสเปคพอทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราต้องคัดสรรพี่ถามคำสั้นมากนะเมื่อกี้ตอบเส้นยาวเลยอะไรนี่นะถามแค่นี้ยังตอบบานเลยทีนี้เราก็เลยสร้างทางเลือกว่าล้อ180ถ้าใช้กับยางล้อหลังมันจะโป่งเป็นรูปโดนัทเราก็เลยเอาล้อหลัง180แต่ไปเอายางล้อหน้ามาใส่ล้อหลังเสร็จแล้วซื้อบาซูก้ารู้จักไหมครับบาซูก้าที่อัดลมปืนนะครับปืนนะครับใช่ๆซื้อจากยูเครนจากยูเครนมาเขาเหลือจากรบพอดีเลยโอ้โหได้สาระจริงๆเลยกูแล้วเราก็มาอัดยางด้วยบาซูก้านะครับให้ยางหน้านะมันเบ่งตามหาล้อแม็กหลังก็เหมือนกับว่าให้ยางปิ้นๆถูกต้องยางแก้มมันดึงถูกต้องเนี่ยถ้าผมถอด PE ออกนะยางแก้มจะโป่งๆหน่อยๆมันจะใส่ PE ง่ายมันจะใส่ PE ง่ายมันจะแฟบตัวง่ายถ้าเราเอาไปไม่ใช่ถ้าเราเอาไปถ้าเราเอาแม็ก210มาใส่กับยาง 7.1 คูณ 11 ขีด 5ยางมันจะเป็นแนวกว้างโตกว่านี้ใส่กับ PE ใส่ยากกว่าหน่อยนึงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมจริงๆนะพี่ใส่ยากก็ไม่ใช่เรื่องของผมมันก็เรื่องของช่างคนซื้อลูกค้าก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยวเดี๋ยวกลับบ้านเลยมันจะเบื่อแล้วใส่ยากกว่าหน่อยนึงเขาเรียกว่าการสร้างทางเลือกในกรณีที่ถ้าของไม่มีเราจะไปยังไงคืออันตรงนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องของขาดถูกต้องสเปคสต็อกล้นเยอะไม่ถ้าสมมติเดี๋ยวซื้อไปแล้วยางแตกยางระเบิดแล้วยังเปลี่ยนเองได้ไหมฝึกสักหน่อยชำนาญสักนิดนึงยางมันแตกลูกค้าเล่นยางแตกนี่ครับแล้วไม่มีบาซูก้าจะใส่ยังไงโทรหาผมสิถอดส่งล้อได้ไหม0816473454ผมส่งยางใหม่ไปเลยคุณเอาของเก่ากลับมาขายอย่างเดียวผมก็ขายได้แล้วก็คือถอดล้อส่งให้พี่ได้เลยได้เลยแล้วถึงเวลาก็ไปใส่ล้อก็ไปใส่กลับเหมือนเดิมแค่นั้นชีวิตมันจะได้ง่ายขึ้นคือเรื่องสวิตไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวถ้าพังก็ยกมาใช่แค่นั้นเองถ้าซ่อมไม่ได้ก็ซื้อใหม่ใช่แค่นั้นเองเออคิดเลยเยอะแยะไปหมดอยู่ไหนไม่รู้นอกจาก3ล้อมีอะไรบ้างครับพี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เรื่องล้อหมดยังอ่ะหมดแล้ว PE หมดแล้วเนาะใส่ PE ใส่นู่นนี่นั่นลื่นหมดแล้วนะมี3ล้อแล้วมี3ล้อแล้วมี2ล้อแล้ว4ล้อ4ล้อดิฟคิดยังไงทำ4ล้อคิดยังไงทำ4ล้อผมอ่ะเข้าไปในสนามดิฟรถเยอะแยะไปเห็นคนที่เขาดริฟต์แข่งกันแบบโอ้โหแบบมันคือจังหวะล้อโอเวอร์สเตียร์มันเป็นยังไงอ๋อนี่มันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเราทำเป็น4ล้อล่ะอันนั้นไว้ในใจนะครับทีนี้ตอนนี้เอาออกมานอกใจอย่าพูดผิดไว้ในใจเก็บไว้ก่อนเสียจังหวะสะดุดล้มเสียจังหวะลืมเลยทีนี้เนี่ยพอมันมีอยู่ในใจแล้วเนี่ยแล้วบังเอิญวันนั้นน่ะไปเปิด TikTok เจอของฝรั่งอยู่ชุดนึงเค้าทำ4ล้อเหมือนแนวออกโกคาร์ทเลยแต่จุ๋มติ๋มมากอ่ะเหมือนไม่เหมือนรถอ่ะมันเหมือนอะไรไม่รู้โคตรน่ารักอ่ะคือสเกลมันเล็กเลยครับสเกลมันเล็กแล้วก็กระทัดรัดแล้วก็ใช้เครื่องมอเตอร์ไซค์แล้วก็พี่ๆจากในสนามเลยนะไม่อยากพูดชื่อเลยพี่หนิงเจ้าของนกฮูกเจ้าของปทุมธานีสปีดเวย์ส่งลิงก์มาให้นี่ทัดเห็นหรือยังพี่ผมเนี่ยตอนนี้คันเต็มที่แล้วอะคันอยากทำแกบอกเอาเลยทำเลยแกก็เชียร์ครับพอสักพักคนนู้นก็ส่งมาอีกคนนู้นก็เชียร์คนนี้ก็เชียร์ไอเรามันหมู่เป็นคนไม่ค่อยอดทนน่ะพูดง่ายๆเป็นคนเบื่อแบบนู่นนี่นั่นไม่อดทนอยู่แล้วคนเราอดทนยากนะสังเกตยังไม่วายเลยเช้ามาซื้อของทำเลยแล้วก็ไม่บอกใครด้วยพี่ทำหรือยังบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึงพี่เนี่ยผมจะมาถ่ายทำรายการเดี๋ยวผมออกเงินให้พี่ช่วยทำให้ผมหน่อยผมจะสร้างคอนเทนต์ใจเย็นนี่ครับน้องกี่วันพี่4 วันรู้สึก4วันเป็นคัน4วันเป็นคันลูกพี่จะเล่นลูกน้องจะขันเหรอจบแล้วสเกลอ่ะเริ่มจากไม่มีอะไรเลยถูกต้อง
พอพูดคำว่าสเกลพิธีกรชื่ออะไรเอสครับบกเอสบกเอสลุกขึ้นก่อนครับถ่ายไว้นะถ่ายไว้นะบกนั่งแปลเหมือนจะอันตรายไม่อันตรายวางยาไว้อะไม่อันตรายไม่อันตรายอ๋อเอาทรงถูกต้องมาผมพอจะเข้าเรื่องไหมครับพี่ดูตาผมดิตาผมมันหลอกเชื่อดคนเราครับเวลาผมจะทำรถอะไรก็แล้วแต่ผมจะสร้างรถอ่ะผมจะดูสรีระการนั่งจะสรีระคนขับโดยที่เอาตัวผมเนี่ยประมาณว่าหลักสูงร้อยสูง170หนัก80โอ้ใกล้เคียงกันผมจะดูเลยว่าระยะเข่าระยะสูงเข่าระยะนั่งจากพื้นเท่าไหร่จากอันนี้เท่าไหร่จะดูจากสเกลคนเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าอะไรเวลาเราขึ้นไปนั่งบนรถอะครับตัวเราต้องสบายเพราะเราต้องขี่มันถึงครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงเลยนะเนี่ยครับผมจะดูสรีระเป็นหลักเสร็จแล้วผมจะเอาสรีระเนี่ยครับไปกำหนดว่าเบาะอ่ะหยิบเบาะหน่อยน้องครับพี่เดี๋ยวผมไปหยิบให้ครับ มีเด็กหยิบเหมือนกันว่าไม่เหมือนเนี่ยผมก็จะเอาเบาะเนี่ยครับมาตั้งแทนในตำแหน่งที่เก้าอี้ที่ผมจะนั่งพอได้เบาะปั๊บผมรู้เลยว่าความสูงจากฐานล้อของเดิมเนี่ยมันเท่าไหร่ความสูงของเครื่องรถยนต์เนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เอ้าขอบคุณมากเสร็จแล้วผมก็จะซ่อนเครื่องเข้าไปข้างใต้อันนี้คือจินตนาการพอได้จินตนาการเสร็จแล้วปั๊บผมเอาจินตนาการเนี่ยถอดเป็นตัวเลขไม่งงก็นิดนึงก็คือมีแบบในใจใช่แล้วก็ค่อยมาหาสเกลช่วงพื้นจะตูดเท่าไหร่ช่วงขาขึ้นมาที่เท่าไหร่ใช่แล้วก็ควรจะยื่นไปข้างหน้าเท่าไหร่เพื่อจะเป็นพวงมาลัยรถเอาสรีระมึงนะเอาสรีระเป็นหลักเอาวัดจากดูจากบอดี้ครับเอาสรีระมึงนั่นแหละเออสรีระมึงอ่ะอ๋อก็คือสร้างของคนขับแล้วคือด้านสร้างให้ใครก็เออนั่นแหละของเพื่อเข้าใจตรงกันครับเสร็จแล้วพื้นฐานเราเนี่ยเราเป็นเรื่องรถดิฟอยู่แล้วระยะพวกรถดิฟพวกเนี้ยมันมาตรฐานของผมอยู่แล้วของทุกคนอยู่แล้วเราก็เอามันเนี่ยมาผนวกกันเอามาแดกกันครับมาแดกกันเสร็จแล้วก็จับใส่เครื่องแบบไหนที่ทุกคนเล่นแล้วมันเวิร์กไม่ต้องแมนเทนแนนซ์บ่อยเราเลือกเครื่องใหม่เครื่องแบบไหนที่ทุกคนมีอยู่ในบ้านทุกคนทำความเข้าใจกับมันเล่นได้เลยสนุกกับมันได้เลยเอาแบบไหนเหมาะเอามาใส่นิดนึงครับเครื่องมีผลไหมมีผลกับการเลือกมีผลแล้วพี่เลือกใช้เครื่องของอะไรทุกวันนี้นะครับผมใช้เครื่อง4แรง 6.5 เพื่อมาเล่นรถดิฟเพื่อมาโมเพื่อมาทำเนี่ยผมว่ามันง่ายที่สุดลงตัวที่สุดแล้วเพราะทอร์คมันสูงแรงมันเยอะครับรุ่นเก่าๆที่พี่เคยใช้แล้วเป็นยังไงบ้างกับเครื่องไอ้โฉมใหม่ผมบอกไอ้แบรนด์เนี้ยกี่แรงต้องบอกผมบอกพี่เยาโดยตรงจริงๆอะผมเริ่มเล่นตั้งแต่ 6.5 มาแล้วตั้งนานแล้วครับแต่ผมได้ประสบการณ์จากไหนรู้ไหมครับผมยึดยี่ห้อเนี้ยเป็นหลักเสร็จแล้วก็มันจะมียี่ห้ออื่นผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปผ่านมาด้วยวิธีไหนเด็กจากภูเก็ตโทรมาพี่ผมมีเครื่องอยู่ตัวนึงเนี่ยผมซื้อมา 3,000 กว่าบาทนี่เล่นไม่ได้เลยนี่พี่ทำยังไงดีนี่ส่งมาเลยน้องเดี๋ยวพี่ทำให้นี่ผมก็จัดการให้เอ้ยเมื่อกี้ไอ้คนนั้นไปไหนแล้วที่พูดมาแม่ทอทองแดงมาเลยมันกลับใต้ไปแล้วพอมาถึงพี่เบาจัดการให้เลยนี่ไม่ต้องนู่นนี่นั่งไม่ทำได้มาร์คหรือมันออกเลยนี่พอรื้อเสร็จทำนู่นนี่ต้องกลับไปให้ปรากฏว่าโอ้โหทำไมมันดีอย่างนี้ล่ะครับพี่นั่นแหละน้องพี่เป็นคนชอบอยู่แล้วกับเรื่องเครื่องโมถ้าจะไม่โมน้องต้องใช้ยี่ห้อนี้อ๋อคือ 6.5 เหมือนกันแต่ท็อปอาจจะเหมือนกันแล้วไอ้ต่อภายในของเครื่องนะครับผมเคยรื้อมาเยอะหมดแล้วรื้อมาเยอะมากบางรุ่นเนี่ยเขาใช้พลาสติกเป็นแคมใช้พลาสติกเป็นเขาเรียกอะไรไปอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆมีนะครับตอนแรกผมไม่เชื่อว่าข้างในมีพลาสติกด้วยเหรอเปิดออกมาอ้าวจริงเว้ยมีพลาสติกด้วยมีผลแต่พวกเนี้ยอยู่มือแล้วแล้วถ้าเผื่อแบบอยากมีแบบสองจังหวะพี่ผมมีเครื่อง KR เครื่องอะไรเหลืออยู่ทำได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่สนุกเท่ากับเครื่องพวกนี้อีกอย่างนึงแคมพาสติกมีพี่แล้วตอนที่มีของอยู่ไหมทุกวันนี้ก็
ในที่บ้านผมเหรอไม่มีให้ดูมันถูกทำลายทิ้งไปนานแล้วมันโยนทิ้งไปแล้วหน้าตามันก็แคมธรรมดาแคมธรรมดาแต่เนื้อพลาสติกแต่เนื้อพลาสติกอะมันเป็นเนื้อพิเศษซึ่งไอ้บริษัทชั้นนำอะใช้ดีแต่บริษัทชั้นไม่นำนี่สิเอาพลาสติกมาเรียนแบบซึ่งถูกกว่าเกรดต่ำกว่าไม่ได้เลือกไม่รอดคือมันเป็นแคมบางอย่างอาจมองว่ามันเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันในรายละเอียดดีเทลถูกต้องซึ่งก็เหมือนกับพวกรถพวกนี้ใช่ครับมองว่าเฮ้ยสามล้อดิฟทำไมที่นู่นขายแค่นี้ทำไมที่นี่ขายแค่นี้ใช่แต่พี่ว่ารถแต่คันเนี่ยที่พี่เซ็ตไปเนี่ยคือถ้าขับไปชอบแน่นอนคือขับง่ายดูแลง่ายจบง่ายไม่พังไม่เหนียวใช่เติมมันเติมมันอย่างเดียวแล้วก็ดูน้ำมันเครื่องใช่ครับน้ำมันเครื่องนี่นานไหมน้ำมันเครื่องมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราเล่นมากน้อยแค่ไหนประมาณนั้นนะครับผมล่าสุดผมเคยซื้อรถมาคันหนึ่งเป็นรถดิฟผมใช้มันเครื่องมา5ปีเพราะว่าภายใน5ปีนั้นสตาร์ทครั้งเดียวเข้าใจไหมได้เล่นน้อยมันยืดอยู่กับเราเล่นมากเล่นน้อยแหมกวนจริงๆเลยเว้ยก็คือและอีกอย่างนึงอ่ะที่เมื่อกี้ได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้เห็นอย่างนึงว่าเฮ้ยคนที่คิดไม่ถึงอ่ะทำไมรถคันนี้หน้าถึงเชิดท้ายถึงตกอ่าฮะเพราะคนก็คิดว่าบางทีอ่ะมันต้องเป็นแนวเดียวกันอ่าฮะผมก็คิดไม่ออกว่าเพราะอะไรแล้วพี่ทำผิดสเปคไปนิดนึงถ้ามองจริงๆอ่ะด้านท้ายค่อนข้างเตี้ยสเตอร์โซ่ค่อนข้างจะถึงเลยใช่ครับใช่ไอ้ทรงนี้ไม่คิดว่าทรงนี้ไม่ใช่หรอคือสิ่งที่เราเห็นบางที่เขามันเป็นแนวตรงขนาดคือผมบอกอย่างงานพวกนี้ครับมันเป็นงานที่สร้างตามใจฉันในบางครั้งอ่ะคือมันตามอารมณ์ช่างบ้างอันนู้นนี่นั่นมีวันนึงบอกว่าอยากได้หน้าเชิดว่ะเอาได้พี่เดี๋ยวผมลดให้นิ้วนึงพอลดหน้านิ้วนึงปุ๊บใส่ล้อเรียบร้อยเสร็จปุ๊บหลังมันจะหน้ามันจะลอยหน่อยๆออกแนวแบบรถซิ่งอ่ะพี่นึกออกไหมหน้าจะเชิดหน่อยนึงก็มีครับแล้วขับผิดกันไหมเหมือนกันไม่แตกต่างอยู่ที่องศาใช่ครับองศาคอเป็นหลักแค่นั้นเองรถพวกประเภทนี้ครับล้างแค่จบล้อหลังแล้วน้ำมันไอ้ล้อที่เจ๊ข้องใจนักข้องใจหนานะต้องตอนนี้มันล้อหน้าดีกว่าเขาก่อนเรามาไม่ใช่ลายนี้ไม่ใช่แบบนี้อันนี้รู้สึกจะไฮโซขึ้นนะความจำเจ๊เรานี่เป็นสุดยอดจริงสมองยังมีเหลือเฟือเลยแม่ไม่เก่งไม่เก่งจำเก่งอ่ะใช่เมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้ล้อที่เป็นซี่ลวดครับผมเล่นผมว่ามันคลาสสิกแต่สุดท้ายไอ้ความคลาสสิกตรงนี้มันเกิดปัญหาทำไมรู้ไหมครับรถดิฟเนี่ยหน้ามันเนี่ยพยายามจะตรงไปถนนแต่หลังเนี่ยมันดันขวางกับตัวล้อมันทำให้ซี่ลวดหลวมย้อยให้ตัวเลยเลือกใช้ล้อแม็กถูกต้องเลือกใช้ล้อแม็กดีกว่าแล้วพี่แพงดิก็แพงดิซี่ลวดถูกกว่าก็เห็นพี่บอกว่าพี่บวกลูกค้าเดี๋ยวพี่บวกเดี๋ยวเห็นพี่บอกว่าเนี่ยไปเดินมาเจอเป็นกลายเป็นคนโรคจิตแล้วไปเจอล้อแม็กที่ไหนไม่ได้หิ้วกลับบ้านหมดผมไปเดินทูลทรัพย์ครั้งล่าสุดไปซื้อปั๊มเบรกผมไปเห็นล้อแม็กเนี่ยอยู่2วงเป็นล้อที่มือ2ชัวแต่สภาพเขาเนี่ยใหม่โคตรอ่ะหนอนยังติดอยู่อ่ะเขาเรียกอะไรไอเนี่ยเขาเรียกอะไรขนไอเนี่ยไอหนอนคลิปยางคลิปยางมันยังอยู่อ่ะผมก็มานั่งคิดอ๋อวัยรุ่นมีรถคันใหม่อยากได้ล้อรุ่นใหม่แว้นต้องเปลี่ยนถอดแม็กเอาถอดแม็กติดรถออกของแท้นะเฮ้ยก็ทนดิพี่ฮิ้วกลับบ้านเลย 3,500 บาทคู่หนึ่งแป๊บนึงพี่รถพี่ขับหน้าล้อหน้าโอเคแล้วล้อหลังพี่จะเอามาทำอะไรรู้จักถามคนรู้จักถามแบบนี้มาสัมภาษณ์บ่อยๆนะผมชอบอ่ะคนแบบเนี้ยคือเก็บรายละเอียดดีอ่ะรู้มากในรายการชอบด่าไว้ที่รู้เยอะก็ล้อขายเป็นคู่รู้มากแต่รู้ไอ้เนี่ยไม่ใช่หมาเข้าเรื่องเอาสาระเผลอก็ไม่ได้เผลอที่โดนแทงตลอดเลยคือล้อหน้าเอามาเนี่ยใช้ได้เลยใส่ดิสเบรกใส่สเปเซอร์หน่อยจบเลยทีนี้ล้อหลังคนส่วนใหญ่คิดว่าใช้ไม่ได้เอาไปไหนอ่ะถ้าเป็นผมซื้อมาพี่ครับผมขอซื้อเฉพาะล้อหน้าพ่อค้าหันมามอง
ขาไม่ได้พูดนะแต่แววตาเขาคือแววตาเขาบอกแล้วล้อหลังกูจะไปขายใครไอ้สัตว์ผมได้ยินแบบนั้นจริงๆแต่เขาไม่ได้พูดนะอ๋อแต่ตาเขาบอกอ๋อมันจะมีเสียงนักร้องมาเลยไอ้สัตว์คิดถึงภาพนักร้องมาทันทีเลยรอผมแป๊บเดี๋ยวไปเอามาให้ดูว่าล้อหลังเขาทำยังไงให้กลายเป็นล้อหน้าแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวจริงเดี๋ยวผมมาเฮ้ยเฮ้ยเจ๊พี่มีทักไหนวะกูว่าเขาไปหาล้อไปขุดล้อมาหาเจ๊เอามาแล้วเรียกเอากันไปเหรอแล้วเสียเวลาสบายอย่างเงี้ยหรือว่าติดลูกค้าเนี่ยติดเองอีกแล้วกูว่าติดเด็กหรือว่าไปซื้อคุณทรัพย์เมื่อกี้กูเห็นบอกจะไปรับเด็กตอนนี้อธิเกี่ยวไหมที่บอกว่าเดี๋ยวโอนให้จะโอนให้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละชัวร์ป่ะก่อนนี้เลยเออเอาพวกเราไปได้โอ้โหนี่แบบว่านินทานะเสียงดังถึงรุ่นน่ะต่อกันนะครับเอ้ามันมีจานล้อหลังที่ล้อหน้าพี่ได้ล้อหน้ามาแล้วใช่ไหมล้อหลังทิ้งซักอะไรอยู่ง่ายๆเลยคือเดิมทีเนี่ยรถพวกนี้มันเป็นดัมเบรกมันโบ๋มันไม่มีอะไรเลยเราก็สร้างแผ่นอลูมิเนียมขึ้นมาแปะฝั่งนี้เจาะน็อตร้อยผ่านมาสร้างอีกฝั่งนึงเป็นตาร์บเกียวอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โปรดมองให้เห็นในใจอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ที่ลากมาจากฝั่งนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรึงเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็เจาะตาร์บเกียวเพิ่มอีก4รูเพื่อมาใส่จานดิสแค่นี้เขาก็กลายเป็นล้อหน้าแล้วนะคิดได้นะก็เอาน็อต4ตัวนี้มาดึงใช่ครับแค่นั้นเองไม่เสียของจบเลยไม่มีปัญหาไม่เวลาขับเลี้ยวไม่มีครับเล่นมาเยอะแล้วครับประสบการณ์มีแล้วเพียงแต่ว่าเซนเตอร์พวกนี้ต้องให้ดีต้องให้เหมาะเวลาเราได้เขามาครับเราทำแผ่นอลูมิเนียมรอไว้แต่เราอาจจะยังไม่กึ่งไม่เสร็จก็ได้เพราะล้อแต่ละรุ่นเนี่ยขอบของดัมเบรกเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเราก็วัดมันหน่อยแล้วก็สั่งเด็กกึ่ง 121.5 122ใส่เข้าไปเคาะนิดเดียวลงเซนเตอร์ได้ 100% ครับประมาณนั้นโอ้ยดูทำหน้าดูทำหน้าเลยถามว่าถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเคยไหมมีล้อหลุดล้ออะไรออกจากสเปเซอร์ออกจากตัวไม่นะพี่เยาไม่เลยตั้งแต่ผมเล่นมาไม่เคยหลุดไอ้พวกนี้ไม่หลุดง่ายๆครับผมเป็นคนนึงนะชอบพี่นิทัศน์ผมดูจากรายละเอียดคือบางอย่างเขาเซฟคอร์สได้เขาไม่เซฟเบรกถ้ามองดีๆอันนี้เป็นเบรกสองพอร์ตใช่ครับทางซ้ายขวาบีบUh-huh. ถามว่าทุนมันสูงแน่นอนถ้าพี่ซื้อเบรกสูบเดียวก็ได้ก็ได้ทำไมไม่ใช้ คือเราทำรถมาถึงขั้นนี้แล้วครับเราพยายามเลือกของที่คิดว่าราคามันเราสู้ไหวอ่ะสวยด้วยดูดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แปลกใจเลยทำไมวงการนี้ขายรถดิฟ 25,000 28,000 30,000 35,000 40,000 ซื้อเยอะมันขึ้นอยู่กับการเลือกของแต่ถ้าลูกค้าจ่ายผม 35,000 สเปคข้างหน้าเนี่ยลูกค้าเห็นชอบเขาบอกโคตรสวยเลยเห็นของเห็นของแต่งแล้วเขาคุ้มกับเงินที่จ่ายไปโอ้ยนี่นะถ้าเป็นของแท้ค่าตัว 50,000 ไม่อยู่นะใช่อันนี้ของก๊อฟบอกตรงๆของ A แต่เกรด A ครับของ A แต่คือใช้คุณสมบัติเหมือนกันทำงานสองที่สูงเหมือนกันใช่ครับใช่ครับผมว่าสมรรถนะในการเบรกอ่ะคือมันใช้แรงดันน้ำมันสองข้างใช่ครับมาดันบีบจานใช่ครับซึ่งถ้าเป็นสูบเดียวอ่ะจานเบรกอยู่กับที่แล้วใช้ข้างเดียวดันนี่อยู่ว่ะคือผมยอมรับว่าพี่เขาเลือกใช้ของใช่ครับอีกอย่างนึงพอคุยเรื่องเบรกต้องคุยให้จบสายเบรกเนี่ยผมหาซื้อในท้องตลาดอย่างเก่งก็36นิ้ว70นิ้ว40นิ้วไม่รู้นะมันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็รถเราเนี่ยใช้60นิ้วหน้า30หลัง60หน้า25หลัง80อู้สเปซสปะเยอะแยะไปหมดผมทำไงรู้ไหมย้ำเองใช่ซื้อหัวซื้อสายใช่ตัดเองอยากได้แค่ไหนย้ำเองใช่อยากได้เท่าไหร่ทำเองให้มันลงตัวไม่ต้องต่อคือไม่ต้องต่อหมายความไม่ต้องต่อสายไม่ใช่ต่อราคานะหมายถึงไม่ต้องต่อหมายถึงว่าทีเดียวเส้นเดียวเลยจบก็คือสายเป็นเส้นเดียวล้วนๆยิงตรงไม่ต้องกลัวสายบวมด้วยเพราะเป็นสายถักใช่ครับดูพี่เก็บรายละเอียดดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยนะพี่หมายความว่าเมื่อก่อนเละเหรอพี่อยากพูดให้ดีนะพี่อยากพูดให้ดีเมื่อก่อนก็สวยแต่ตอนนี้สวยกว่าโอ้โหละเอียดเส้นดีมึงนี่หาเรื่องกูกับบ้านได้ยังไงนี่ดีกว่าก็เห็นบอกว่าเห็นครบหมดทั้งคันแล้วโปรเจกต์เขาบอกว่าจะมี
แสงสีเสียงอือฮึใช่เหรอพี่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงด้วยมีควันด้วยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยใครไปโดนอะไรเขาแล้วเนี่ยเขาเรียกเป็นการจั่วหัวไฟไหม้ไฟไหม้เนี่ยเขาเรียกเป็นการจั่วหัวเมื่อกี้เราจั่วหัวไว้ด้วยควันแล้วเนาะโอ้โหพี่เอามาทำอะไรเปิดคอนเสิร์ตหรืออะไรอันนี้มันเหมือนเป็นไตเติลอ้วนขาตะคิวกินขอโทษเฮ้ยไม่รู้เรื่องนั้นท่าไหนอย่าบอกผมแก่นะผมเกิดก่อนแค่ตะคิวไม่ยอมนะแสงสีเสียงมันเกี่ยวอะไรกับรถไฟฟ้าพี่คืออย่างนี้ผมอ่ะกำลังทำโปรเจกต์อยู่โปรเจกต์หนึ่งซึ่งเป็นรถไฟฟ้าทีนี้มันมีอีกทีมงานหนึ่งอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาเล่นรถดิฟอยู่ในสนามเขาพูดกับผมอยู่ 2-3 ประโยคว่าเวลารถดิฟมันอยู่ในสนามอ่ะมันจะมีฟีลลิ่งมันมีความรู้สึกที่ควันล่ะเสียงล่ะมันเป็นมนต์เสน่ห์ของรถดิฟคือถ้าคนที่ได้สัมผัสรถดิฟใช่ไปดูจริงๆเสียงบึ้มควันท่วมไฟไหม้บ้านใครวะเนี่ยมองไม่เห็นเลยคันหน้าคันหลังโอ้โหเสียงฟูฟัดฟูฟัดมันน่ะพอมาทำเป็นไฟฟ้าสิ่งเหล่านั้นมันจะหายไปไม่มีเลยหมดเลยไม่มีนู่นนี่นั่นผมก็มานั่งคิดเอ๊ะอะไรวะอ๋อผมไปเก็ตไอเดียเนี่ยที่สนามบุรีรัมย์เมื่อจำวันไม่ได้อันเดอร์กราวเอาง่ายๆจังหวะนั้นบังโพเพนะเขาเป็นทางตากล้องเสร็จแล้วผมได้มีโอกาสลงไปในสนามทีนี้ควันรถดิฟอะมันพวยพุ่งอยู่ด้านโน้นยังเหลืออยู่ดีนะพี่พูดชัดนะพวยพุ่งพวยพุ่งพูดชัดแผลไปหมดแล้วก็เลยเห็นมุมผมเห็นพอเห็นมุมปุ๊บจังหวะบังกดชัตเตอร์แล้วผมก็มาดูภาพอ้าวรถดิฟไฟฟ้าเราแต่ควันเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงโน้นมันผสมผสานมันได้จังหวะกันพอดีขออนุญาตอธิบายระยะใกล้คือถ่ายรถไฟฟ้าพี่ใช่แต่ด้านไกลรถดิฟอยู่และควันของรถดิฟอ่ะมันดันไปเป็นแบ็คกราวด์ด้านหลังใช่ครับและจังหวะเขาดิฟกันพื้นมีไฟมีนู่นนี่นั่นโอ้โหภาพออกมาสวยมากเลยปิ๊งเลยเครื่องทำควันในคอนเสิร์ตเขาก็เลยจะเอามาอะแดปต์ใส่กับรถไฟฟ้าแล้วลองคิดดูถ้ามีควันแล้วอนาคตแล้วเสียงล่ะผมว่าไม่ยากแล้วคุณต้องการตัดเสียงออกแค่ปิดสวิตช์รถคันนี้ไม่มีเสียงเปิดสวิตช์เหยียบคันเร่งจังหวะได้คันเร่งถึงความเร็วรอบมาได้ควันฉุยออกมาจากด้านหลังเลยเป็นไงก็ทำเหมือนรถไฟฟ้าปัจจุบันที่มีเสียงจำลองเพื่อให้คนอยู่ด้านข้างได้รู้ใช่ครับรถไฟฟ้ามันเงียบเนี่ยเรียกว่าจั่วหัวเพื่ออยากดูสเต็ปต่อไปผมบอกเลยอ่ะการเดินทางมันมีจุดสิ้นสุดแต่ผมไม่หยุดอยู่ตรงนี้แน่นอนจะบอกว่าตัวเองไม่ธรรมดาก็ไม่แน่หรอกเจ๊อีก2ปีมาพี่ทัศน์รถอาจจะบินได้ก็ได้เล่นโดนเลยเออแล้วเขามีนะเครื่องบินอะไรนะไอ้ที่มีพารามอเตอร์ครับเล่นอยู่เล่นแล้วจะเป็นน้องชายเล่นครับผมไม่ธรรมดาเดี๋ยวต่อไปนะฮะโอเคเรานัดเด็กไว้อ่ะเดี๋ยวเราพาไปสนามจำลองเล็กๆไปหาเด็กน้อยคนนั้นที่ผมปั้นมาเองกับมือเลยแต่ไม่ใช่ลูกผมนะลูกชาวบ้านแต่ผมชอบเห็นแววเขาแล้วโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะพาไปพบคือมันเป็น4ล้อดริฟต์ไฟฟ้าผมก็ยังไม่เห็นนะว่าหน้าตาเป็นยังไงผมบอกเลยรายการนี้รายการเรียลไทม์เนี่ยแมกกาซีนรายการของพี่เยาเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่ผมให้ดูรายละเอียดเพราะว่าทำไมผมยังไม่ให้คนอื่นดูเพราะว่ามันยังเก็บรายละเอียดไม่หมดแต่วันนี้มันพร้อมที่จะให้พี่ไปจั่วหัวผมแล้วคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเขาเรียกว่า new product นวัตกรรมเลยแหละครับใช่ new product แล้วเป็น prototype รถต้นแบบใช่ครับยังไม่ใช่พร้อมจำหน่ายยังไม่พร้อมวันนี้แค่พร้อมเล่นบอกเลยซึ่งประสบการณ์ผมเนี่ยเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วผมเคยเล่นครั้งนึงแล้วโดยการทำ3ล้อนี่แหละแต่เป็นไฟฟ้าโอ้โหพี่เยาเอ้ยสุดชีช้ำกระลำปีสุดโอ้ยผมก็ได้ดีสุดมันเจ็บอ่ะมันเจ็บตัวมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเราไม่มีครูถูกต้องเราไม่มีคนนำทางเราไม่มีประสบการณ์เรามีแต่เงินใช้ไม่ได้มีแต่เงินใช้ไม่ได้
ต้องมีกลิ่นด้วยต้องมีพักต้องมีพวกต้องมีคำที่ปรึกษาดีๆซึ่งตอนนั้นอ่ะผมเลิกไปพักนึงเพราะผมเสียหายไปเยอะมอเตอร์ลูกหนึ่ง 4,000 กล่องใบหนึ่ง 5,000 3,000 กล่องคอนโทรลใบหนึ่ง 4,500 วิ่งได้หน่อยเดียวร้อนบ้างมอเตอร์ไหม้บ้างโอ้โหสารพัดเลยพอหลังจากเกิดปัญหามันเลยมีปัญญาถามสิครับปัญหาเกิดปัญญามาใช่ไปถามกูรูถามผู้รู้ทั้งหลายโชคดีๆคอนเนคชั่นที่ดีใช่ครับรู้จักคนเยอะเราอย่าปิดกั้นตัวเองโดยที่บอกว่าโอ๊ยผมไม่เล่นแล้วผมเลิกผมเอาปัญหาลงไปใน Facebook เลยผมตอนนี้เล่นตัวนี้อยู่เกิดปัญหาอะไรๆพี่เยาเชื่อไหมแค่5นาที10นาทีได้เรื่องเลยใช่มีคนช่วยตอบหาใช่ครับมีอาจารย์มีคนที่เล่นมากกว่าเราเขาบอกพอเขาบอกปุ๊บเราเก็บรายละเอียดตรงนั้นเฮ้ยแบตมันลูกละ 12,000 มันใช่เหรอวะเออว่ะใช่เฮ้ยกล่องมัน 4,500 เลยเหรอวะเออมึงต้องไปรู้ไปเรียนไปซื้อใช่ว่ะมีคนถามมีคนตอบมีคนถามมีคนตอบพอถึงเวลานี้ใครถามมาผมตอบพี่ใช้สเปคไหนอ่ะอ๋อพี่ใช้สเปคนี้เลยน้องไปหาซื้อกล่องตัวนี้นะวอลต้า EM 100นะจูนได้ด้วยคอมนะมอเตอร์ใช้เบอร์นี้เลยนะสเปคนี้จบถ่ายทอดถ่ายทอดออกไปแต่เพื่อนดีถ้าใน Facebook อ่ะมีถามมาบางทีรู้มากก็มีใช่รู้ไม่จริงก็เยอะแต่โชคดีว่าถ้าได้เพื่อนที่ดีแล้วเราก็ศึกษาพาเข้าคู่กันไปใช่ครับเราไม่ได้เก่งแค่ทุกเรื่องใช่ใช่ครับอะไรที่ไม่เก่งเราก็ศึกษาได้ไปเลยพาไปดูไม่อยากพูดเยอะแล้วดราม่ามากกลายเป็นหนังเรื่องยาวคันนี้เป็นรถปกติพี่ทำรถอะไรปกติจะเป็นเครื่องยนต์ส่วนใหญ่และคันนี้เป็นคันแรกป่ะใช่ครับคันแรกคันแรกของ4ล้อไฟฟ้าใช่ถูกต้องมันเงียบมากเลยสนุกผมบอกได้เลยไม่รบกวนชาวบ้านนู่นนี่นั่นน่าเล่นมันแตกต่างเครื่องยนต์ยังไงเครื่องยนต์เนี่ยมันอาศัยทักษะต้องเป็นเรื่องเครื่องต้องรู้คาบูเล่นยังไงคลัตช์อยู่ยังไงนู่นนี่นั่นใช้ทักษะเยอะแต่พอเป็นไฟฟ้ามันแรงตามตังค์ทำว่าแรงตามตังค์ไหมโดนเลยไหมรถของไฟฟ้าครับมันแพงที่อะไรแบตเตอรี่บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่แบตเตอรี่ผมแค่ 4,000 5,000 6,000 คันนี้แบตเตอรี่ลูกละ 20,000 กว่าบาทอะไรพี่12โวลต์รถวิโก้ผม 2,800 ลูก 1,000 กว่าบาท 2,000 อันนี้เขาเรียกว่าแบตกรดแบตโบราณแบตรถยนต์ทั่วไปแล้วของพี่คือแบตอะไรอันนี้เขาเรียกลิเธียมลิเธียมก็จะแบ่งออกเป็นไอออนเป็นฟอสเฟตนู่นนี่นั่นพลังงานที่ไม่เท่ากันมีอีก ทีนี้ทำไมรถยนต์ถึงแบตถูกรถยนต์น่ะมันมีไดเพื่อที่จะเจนเอาไฟกลับมาใส่แบตใช้แค่ตอนสตาร์ทแต่ฮะแต่รถพวกนี้มันใช้แบต 100% เพราะฉะนั้นแบตมันต้องเป็นพลังงานที่ใหญ่โตมโหฬารก็คือ EV ถูกต้อง 100% มลพิษนี้ 100% ขับแทบตายมลพิษไม่มีถูกต้องใช่ครับเหมาะมากในที่แคบๆที่ที่แบบว่าเสียงไม่ดังไม่ดังดูแลง่ายดูแลง่ายน้ำมันไม่ต้องกลัวบูดเพราะว่าไม่มีน้ำมันมีน้ำมันเสียบแบตชาร์จเสียบไฟบ้านชาร์จอย่างเดียว3ชั่วโมงเล่นได้ประมาณ50กิโลเมตร60กิโลเมตรเดี๋ยวแป๊บนึงคันแค่นี้ขับ50กิโลเมตรได้เลยได้เฮ้ยอะไรเพราะเราใช้แบตเตอรี่ที่มีแอมป์เนี่ยค่อนข้างสูง20แอมป์เราไม่ใช้40เราไม่ใช้ล่อไป50แอมป์เลยเหมือนคุณมีพลังงานที่ใหญ่มากอยู่ในรถคันนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเล่นไปเลยสุดๆได้เยอะครับก็คือขับข้ามอำเภอได้เลยโอ้โหถ้า นี่ก็พูดเกินไปถ้าอำเภออยู่ใกล้ๆโอเคคืออำเภอแบบไม่อำเภอเดียวกันใกล้ๆกันอย่างเงี้ยได้คือขับข้ามอำเภอได้ใช่ระยะ50โลครับถ้าเป็นบ้านเราถ้าเป็นบ้านเรานะขับจากบ้านผมพุทธมณฑลไปหาบ้านพี่พุทธบูชาได้เลยได้เลยจริงคันนี้มีอะไรบ้างพี่ประกอบด้วยอะไรบ้างคันนี้หลักๆเลยนะคือหนึ่งล่ะต้องมีมอเตอร์มอเตอร์เป็นสเปคไหนมอเตอร์ตัวนี้จะเป็น60โวลต์ 2,300 กิโล 2,300 วัตต์ถ้าพูดเป็นกิโลต้องพูดว่า 2.2 กิโลวัตต์ kV ครับ kW ก็ kW kW kV จำไม่ได้ได้ละตามนั้นมีกล่องคอนโทรลเพื่อที่จะเอากระแสเนี่ยผ่านกล่องแล้วไปควบคุมมอเตอร์
ก็คือเปรียบเสมือนกล่อง ECU รถยนต์ต้องใช่ครับจูนได้ด้วยใช้คอมพิวเตอร์จูนใช้มือถือจูนวันนี้จริงก็คือกด GPU ไม่พอใจให้มันออกตัวแรงกว่านี้อีกนิดนึงเปลี่ยนค่าได้ด้วยและอันนี้คือสุดยังปรับสุดยังยังนี่คือโหมดธรรมดาเลยพอแค่นี้พอแล้วคือบอกเลยว่าโหมดธรรมดาเนี่ยผมลองขับแตะหมุนแตะหมุนแตะหมุนครับคือทอร์คเขาดีมากเวลาทำรถเพื่อคนใดคนหนึ่งเราจูนเพื่อเราตัวเราเองเราจูนเต็มที่เลยเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้าเราจูนเพื่อสาธารณะฟังผมดีๆนะเราจูนเพื่อสาธารณะหมายความว่าเด็กขี่ได้คนอ้วนน้ำหนักร้อยกว่าโลขี่ได้รู้จักพี่จิมมี่ไหมครับผมจิมมี่ดิปอะครับอ่ะครับพี่จิมมี่ลองมาแล้วคันนี้พี่จิมมี่น้ำหนักร้อยเกือบ140มั้งถ้าผมจำไม่ผิดถ้าพี่จิมมี่ลองพี่จิมมี่แบบแน่นผมจะบอกว่าขับรถเลยใช่ครับเมื่อกี้พูดไป2 อย่างนะมีมอเตอร์กับมีกล่องอีกอันนึงคือแบตเตอรี่10แอมป์20แอมป์30แอมป์40แอมป์50แอมป์นั่นแหละคือหัวใจหลัก3ตัวเนี่ยรวมกันแบตชุดเนี้ยเท่าไหร่เฉพาะแบตเครื่องคันนี้นะแบตอย่างเดียวแบตเตอรี่เนี่ย 20,000 กว่าบาทครับราคาตัวรถก็คงไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ได้ถูกกว่า 20,000 แน่นอนแน่นอนครับครับถ้ามือใหม่หัดเล่นเล่นเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์ก็ได้แล้วมันแตกต่างกันเยอะมั้ยพี่ฟีลลิ่งคนละเรื่องเหมือนกันคนละเรื่องคนละเรื่องเหมือนกันครับอารมณ์คนละแบบนะฮะโอเคก็คือเบื้องต้นเลยก็คันนี้แต่สงวนราคาค่าตัวคันนี้ยังไม่ได้เปิดยังไม่เปิดเพราะว่าเราก็คิดดูก่อนว่าเฮ้ยมอเตอร์ตัวนี้เหมาะยังมอเตอร์ตัวละ 4,500 มันทนน้ำหนักของพี่ตากล้องคนนี้ไหวไหมมอเตอร์เล็กกว่านี้มันทนคุณพี่ที่เป็นพิธีกรไหวไหมท็อกมันได้ไหมท็อกมันได้ไหมเราเลือกจุดที่แบบว่าดีแต่ไม่ต้องถึงดีที่สุดอะครับคือคนตีนคือคำว่าดีของพี่ไม่หมายความว่าต้องเป็นของแพงถูกต้องเป็นของที่ใช้เต็มประสิทธิภาพของมันใช่ใช่ครับไม่จำเป็นต้องมอเตอร์หูเคโวลต์เยอะๆลูกกว่า 10,000-20,000 ผมเคยเล่นกล่องคอนโทรลตั้งแต่ 1,200 บาท 3,500 บาท 6,500 บาทตอนนี้กล่องคอนโทรลอย่างเดียวใบละ 10,000 บาทมีแล้วโอ้โหบอกเลยราคามันขึ้นอยู่กับความพอใจขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่เราจะใส่มันลงไปและคันนี้ก็คือรถต้นแบบถูกต้องใช่ครับก็คืออันนี้สร้างมาเพื่อเป็นรถทดลองใช่ครับซึ่งแน่นอนอนาคตทุกอย่างมันจะก็เหมือน2ปีที่แล้วถูกไหมใช่ก็คือเหมือน2ปีที่แล้วขึ้นไปพัฒนาขึ้นไปเรื่อยสงสีอย่าว่าเป็นพาวเดอร์เลยถ้าเป็นรูปแบบที่มันสำเร็จรูปแล้วใช่ครับณเวลานั้นก็ต้องรอกันว่าบอดี้ครอบจะเป็นรุ่นอะไรใช่ครับสำหรับเทปนี้ก็เบาๆแค่นี้ก่อนครับผมเฮ้ยเปิดกันที่ร้านด้วยเดี๋ยวโอ้ยเฮียตื่นเต้นออกแนวเหรอไอ้เหี้ยหัวใจจะวายจริงๆอ่ะยกแล้วไอ้เหี้ยมันวิ่งจะบอกว่าเมื่อกี้เกือบเซียนแต่ไม่ใช่อันนี้เสียวพี่แต่ปล่อยทำไมขาโผล่เลยเหี้ยโอ้ยจมคันเร่งเนี่ยทางเด็กนั่นทางที่หมาขับโคตรง่ายเลยไอ้ลำโพงที่ว่าขับยากร้อยใหญ่ขับง่ายนิ่งๆนะถึงเป็นรถที่นิ่งจะขับง่ายสองนาทีเหลือชื่อครับก็หลังจากที่เราชาเลนจ์ขับกันทั้ง3คนในเรื่องของลีลาการเบิร์นการดิฟต้องยกให้พี่ในเรื่องของเสียงเอฟเฟคยกให้เจ๊ใช่ส่วนผมก็ขออยู่อันดับกลางๆรถไฟฟ้ามาเงียบๆเจ๊ใส่เอฟเฟคให้เต็มเหนียวไอเราก็นึกว่ามีซาวเสียงไม่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 
พอมันเข้ามาในพื้นที่นี้มันเหมือนมีมนต์บางอย่างมันมีล่าสองล่าสองเข้ามาคิดอยู่นั่นแหละคิดแล้วคิดอีกแบบอายเด็กอ่ะอายคนมากเลยบอกตรงๆเจ๊ขับโผเป็นไงผมไม่หลับครั้งแรกอ่ะเหมือนกันมึงไม่เคยขับรถไฟฟ้าดิฟในสนามไอ้ไฟฟ้ามาไอ้เอ๊ะไปเขารู้หมดเออนี่ครั้งแรกจริงๆก็คือมันแบบว่าคือลืมเหยียบเบรกไงพี่บอกให้เร่งแล้วเบรกหนูแม่งก็เร่งอย่างเดียวเลยกูก็ลืมแล้วมันก็ดิฟจริงพื้นที่ไม่เหมือนกันคอนกรีตกับพื้นที่เป็นยางมะตอยให้เขาเรียกให้ฟิลลิ่งที่ไม่เหมือนกันแน่นอนยิ่งถ้าเป็นตกใจเหยียบคันเร่งอย่างเดียวรถก็หมุนอยู่นั่นแหละคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยใช่เพราะฉะนั้นสมาธิสติค่อยๆขับจังหวะนุ่มๆนุ่มๆคือไม่ว่าจะเป็นรถดิฟหรือขับรถใช้งานทุกวันขับยังไงก็ต้องมีสติต้องมีสติใช่ใช่ใช่ไม่มีสติจบสวยพูดก็สำหรับโปรดักที่เราเคยเจอของพี่นิทัศน์ก็คือ3ล้อใช่ครับที่แบบโด่งดังทั่วประเทศเลยยอดดูเยอะมากเป็นล้านและซึ่งในวันนี้ครับก็จะมีโปรดักต์นะครับที่มาใหม่เพิ่มเติมเลยก็คือ4ล้อ4ล้อดิฟครับผม4ล้อดิฟก็คือโปรดักต์เพิ่มเติมมารอบนี้มาพร้อมชุดไฟเบอร์เลยใช่ครับเฟรมเลยเฟรมผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นบอดี้แรกหลังจากนี้นะครับราวค่ะคือไม่มีจะจบสวยนะมีอีกเยอะบอดี้วันนี้บอดี้โฟกวันหน้าบอดี้ R35วันหลังบอดี้พอร์ชคือฟิลชอบแบบไหนฟิลอยากขับรถอะไรสั่งให้เลยได้หมดอยากเป็นกระบะอีซูซูทำได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะรอก่อนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับผมพี่นิทัศน์นะครับยินดีแล้วก็สำหรับน้องๆที่ติดตามอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะราคาไอเดียติดต่อได้ทางช่องทางไหนได้บ้างครับนิทัศน์คำจันทร์คำจันทร์นิทัศน์สะกดเป็นภาษาอังกฤษ N I T H A T C H A M C H A N เขียนกลับไปกลับมาเจอใน YouTube เจอใน TikTok เจอใน Facebook เจอทุกที่แล้วนอกจากทาง Facebook ทาง TikTok มีทางช่องทางไหนอีกไหมครับเบอร์โทรศัพท์เลย081 647 3454ช่างนี้อยุธยามาดูที่ช็อปมาเล่นกันที่นี่มาลองมาดูของจริงคือไปหาพี่อยากได้2ล้อ3ล้อคุยกันมีรถเทสเลยใช่ชอบแบบไหนสั่งอย่างนั้น2ล้อ3ล้อ4ล้อครับอยากได้5ล้อก็ได้นะเดี๋ยวมาผูกเชือกตรงนี้ให้โอเคสำหรับวันนี้สารับรายการเรียลไทม์เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพก็2เทปก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ทัศน์อีกครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะเรียลไทม์คาร์แมกซีนนะคะซับสไครต์กันด้วยนะคะเราจะมีเวอร์ชั่นใหม่ๆให้ชมสนุกสนุกบอกเลยสนุกได้ค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ